วัสดีค่ะวันนี้นะคะขอบอกตรงๆว่าหิวมากๆหิวแบบโอ้หิวสุดๆช่างมาต่อเติมบ้านทำห้องน้ำตั้งแต่เมื่อเช้าตู่เลยนะคะแล้วบ้านก็ต้องปิดน้ำนะคะเอามาต่อเติมมาทุบแล้วก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยห้องน้ำทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรกินไม่ได้เลยตั้งแต่เช้ากินแต่กาแฟไป2แก้วแล้วก็ชาแก้วขนมปังกินเนี่ยเขามันก็ไม่อิ่มนี่เลยค่ะไข่ดาว2ฟองหมูผัดพริกแกงนะคะมากินข้าวค่ะโล่งอกไปทีเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องห้องน้ำห้องท่าห้องน้ำมันรั่วค่ะมา 2-3 เดือนแล้วแล้วนี่เดือนอะไรเดือนกุมภามันรั่วมาตั้งแต่ก่อนสิ้นปีแล้วเมื่อตอนสิ้นปีเนี่ยมันค่อยๆรั่วมาซึ่งเราไม่ได้สังเกตไงใช่ไหมรู้ไหมว่าค่าน้ำที่จ่ายไปตอนสิ้นปีคือจ่ายพิเศษนะคะปกติทุกๆ3เดือนก็จะจ่ายอยู่แล้วเดือนละ50กว่ายูโรแล้วพอสิ้นปีทีค่าเราใช้เกินมันก็จะมีบิลมาให้เราจ่ายเพิ่มโดนไป222ยูโรโอหมื่นตึกว่าตัวเองไปทำอะไรมาก็เลยไปสังเกตทุกมุมว่าตรงไหนที่น้ำมันรั่วแล้วก็ไปบอกเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็โอเคฉันสั่งให้แล้วก็รอมา2เดือนเนี่ยหงุดหงิดมากเพราะเรากลัวว่าถ้ามันเยอะขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวเราจะไม่มีตังค์จ่ายไงไหนจะค่าบ้านไหนจะค่ารถไหนจะค่าอินเทอร์เน็ตนั่นอันนั้นสำคัญมากแล้วยังจะต้องค่าเช่าบ้านนี่อีกแล้วถ้ามาค่าไฟอีกอ่ะใช่ป่ะเราก็เลยไปบอกเจ้าของบ้านเมื่อ 2-3 วันก่อนบอกขอฉันจดน้ำหน่อยเถอะฉันอยากรู้ฉันจะได้คิดเงินถูกว่าฉันจะต้องจ่ายอีกเนี่ยเท่าไหร่ส่วนเกินเพราะถ้าฉันไม่มีจ่ายฉันก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเธอนะเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรฉันน่ะรู้ว่าเธอรู้เพราะว่าโอฟาคำคองมาพูดให้ฟังแล้วว่าข่าวมันก็ออกเยอะมากเลยว่าคนต้องจ่ายค่าน้ำเพิ่มเยอะเขาบอกเดี๋ยวฉันช่วยจ่ายคอยช่วยยังโชคดีแต่มันก็กังวลใจเนาะเพราะค่าใช้จ่ายมันเยอะไม่ค่อยอยู่คนเดียวก็อย่างเนี้ยวันนี้เขาก็เลยแจ้งเขาไว้ว่าอาทิตย์นี้ฉันหยุดนะช่วยเร่งบริษัทให้หน่อยได้ไหมของที่อยู่ไปสั่งอินไปสั่งตรงไหนเร่งเขาให้หน่อยให้ช่วยมาทำอาทิตย์นี้ได้ไหมเพราะอาทิตย์ต่อไปอ่ะเดี๋ยวฉันหยุดงานไม่ได้ใครจะมาเฝ้าให้ก็โชคดีไปชีวิตเราก็ดิ้นๆกันไปนะคะชีวิตต่างแดนไม่ว่าจะอยู่ต่างแดนหรืออยู่เมืองไทยมันก็เหมือนกันนะเนาะปัญหามันมีพร้อมทุกอย่างมีบ้านก็เดี๋ยวต้องซ่อมนู่นซ่อมนี่เราบอกตรงว่าหิวมากๆเลยวันนี้มาลิเขามีเพื่อนแม่อ้อยไปรับน้องลินซี่มาซึ่งน้องเขาก็เป็นลูกครึ่งไทยเหมือนกันไทยโดยเยี่ยมเหมือนกันแก่กว่ามันนิดปีหนึ่งพ่อแม่เขาจะต้องทำงานแล้วพี่ชายเขาก็จะอยากไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะเขาก็เลยบอกว่าฉันจะไปเที่ยวแต่ผู้ชายน้องสาวจะอยู่กับใครเมื่อวานเขาก็เลยโทรมาถามว่าให้น้องมาอยู่ด้วยไหมบอกดูได้แต่ช่วงเช้าเขาทำห้องน้ำปิดน้ำนะมันไม่มีที่ฉี่แต่เจ้าของบ้านก็บอกลงไปฉี่ข้างล่างก็แล้วกันก็เลยให้เขามาหัวอกของพ่อแม่นะถ้ามีที่ให้ลูกมีคนเลี้ยงลูกให้มันก็ไปทำงานอย่างสบายใจชาวก็เลยตื่นแล้วก็ไปรับเขาบอกว่ายังไม่ต้องไปฝึกเขาไว้พ่อกับแม่ต้องไปทำงานก่อนเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ปล่อยเขานอนเดี๋ยวแม่ให้เขาไปรับเองแล้วก็ช่วยกันเวลาอ้อยเคยนะครอบครัวนี้เวลาที่อ้อยหาคนเลี้ยงลูกไม่ได้เลยทำงานก็หยุดไม่ได้ก็ทรมานมากอยากจะร้องไห้นะแล้วเป็นห่วงลูกมากๆมีความรู้สึกว่าตัวเองมีทำหน้าที่ได้อย่างบกพร่องเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวนี้เขาก็ยื่นมือมาช่วยเขาก็มันเป็นเรื่องให้ด้วยได้หลายๆครั้งเลยตรงนี้มันเป็นความรู้สึกที่เราคิดกังวลไปเองอ่ะแต่จริงๆแล้วก็คือลูกอ่ะเขาบอกฉันอยู่บ้านคนเดียวก็ได้แต่เราก็เนาะสมัยนี้ขโมยกระโจนมันก็เยอะไงความเป็นแม่มันเป็นห่วงไงมาค่ะมากินข้าวด้วยกัน
อะไรหลายๆอย่างก็สดชินกันแล้ววันนี้ก็เลยไม่ได้ขึ้นไปทักทายสดกับเพื่อนๆเลยแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวถ้าเกิดช่วงเย็นช่วงเย็นมีเวลาหน่อยก็ว่าจะขึ้นสักชั่วโมงนะคะเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปชีวิตก็อย่างเงี้ยดีใจที่มีเพื่อนๆนะคะดีใจที่เรามีกันและกันให้กำลังใจกันมาตลอดถ้าอยู่คนเดียวอย่างนี้แล้วเก็บอะไรเอาไว้ในอกมันจะระเบิดตุ้มเลยใช่ไหมจะได้ออกมาแบ่งปันไม่ก็ขอใช้คำว่าออกมาแบ่งปันว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างเรารู้สึกแบบไหนบ้างมันก็ลุ้นไปได้หน่อยมันก็ถือว่าเป็นการแจกทุกข์ให้กันละกันแล้วก็กอบโผล่สุขให้กันละกันด้วยนะคะไม่ว่าต้องขอบคุณเพื่อนทุกกำลังใจทุกๆคนด้วยนะคะพาทานลูกนาเดียวทานข้าวกันต่อนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะทุกๆกำลังใจนะคะรักๆนะคะสวัสดีค่ะ